กับการปฏิบัติหน้าที่ของกองบัญชาการทหารเมืองศรีสัตนนครหลวงเวียงจันทน์ที่ได้มีความเข้มงวดแก่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันเวรยามพันตรีวันไซขันธวงศ์หัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ได้กล่าวต่อทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวว่าเพื่อเป็นการสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที15/ย.ให้ปรากฏผลเป็นจริงนั้นทางกองบัญชาการทหารเมืองศรีสัตนาคได้มีการสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติเวียนยามตามขอบเขตสายแดนที่ตนรับผิดชอบในระยะแต่วันที่5หาวันที่19มิถุนายน2021โดยทางกองบัญชาการทหารเมืองศรีสัตนาคแม้นได้มีการสมทบกับองค์การปกครองของเมืองและอำนาจการปกครองบ้านพร้อมทั้งสร้างนิติกรรมขอตกลงแต่งตั้งคณะรับผิดชอบการเคลื่อนไหวบรรดาเนื้อหาป่าของชาวประมงโดยได้แจ้งขอตกลงให้บรรดาบ้านที่ติดกับสายแดนจำนวน14บ้านได้รับทราบและอนุญาตให้ประชาชนออกหาป่าแต่เวลา8โมงหาเวลา18โมงและการจะตั้งปฏิบัติต่อผู้ละเมิดนั้นเนาะปัญหาที่1ครั้งที่1เนาะพวกเฮาจะได้เอิ้นขึ้นมาเฮ็ดบทบันทึกเนาะกล่าวเตือนและปรับใหม่เนาะอันนั้นครั้งที่1ถ้าว่าหากมีการละเมิดครั้งที่2พวกเฮาจะได้ยึดเหื้อแล้วก็กักคนเนาะดำเนินคดีตามกฎหมายของหน่วยเฉพาะกิจของคันเทิงวางออกเนาะและส่วนการจัดตั้งปฏิบัตินำใช้กำลังปัจจุบันนี้พวกเฮามีกำลังอยู่หมวดชายแดนนี้ฐานเมืองศรีสัตนาคนี่มีอยู่13สหายที่ว่าประจำอยู่แคมป์ของนี้เนาะหรือว่าปกปักรักษาขอบเขตทับพิซอบของพวกเฮา8กิโลเมตรเส้นทางของแม่น้ำของเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติแต่ละวันพวกเฮาได้แต่งจุสารเวจุ33ออกเคลื่อนไหวสารเวเป็นปกติเพื่อติดตามเก็บกำสภาพการทุกด้านเนาะเพื่อต้านปรากฏการณ์ยทอที่อาจเกิดขึ้นในขอบเขตทับพิซอบของพวกเฮาในระยะผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในขอบเขตชายแดนนี้ก็สังเกตได้เห็นว่าก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ว่ายังฟ้าฟื้นนะฉะนั้นแล้วพวกเราก็ได้เอิ้นเข้ามาเฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนเนาะแล้วก็มอบให้องค์การบรรดาการปกครองบ้านเป็นผู้ศึกษาห่มต่อเนาะระยะผ่านมาพวกเราจะตั้งปฏิบัติขึ้นนั้นเนาะสำหรับการป้องกันเวียนยามพวกเราจะจัดตั้งเป็นจุ33ออกกฎการสารเวเป็นระยะเนาะแต่ว่าโอกาสนี้หัวหน้าการทหารกองบัญชาการเมืองศรีสัตนาคได้ฝากถึงพ่อแม่ประชาชนที่อาศัยทำมาหากินอยู่ตามแคมป์แม่น้ำของโดยเฉพาะก็แม่นสาวประมงให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎระเบียบที่ทางขันเทิงบางออกโดยอิงใส่นิติกรรมและมาตรการเพื่อเป็นการต้านสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 พร้อมทั้งเป็นการต้านการเคลื่อนไหวของคนที่บ่หวังดีสวยโอกาสในระยะที่มีการผ่อนผัน